สบายดีเพื่อน Facebook และพี่น้องทุกๆคนเนาะต่อไปขอเสนอชวนคั่วของข่อยว่ามียังแน่อยู่ในนี้ที่จะเสนอให้ฮู้ในมื้อนี้ก็มีหลายอย่างที่สนใจเนาะในปี2010หั่นข้าพเจ้าก็ได้ปลูกหลายแนวทั้งมะเขือมะแข้งมะเพชรมะหยังหลายทั้งหัวไข่มันปลูกหลายก็เหลือกินบัดนี้เหลือกินบัดนี้ปีนี้ข้าพเจ้าปลูกบ่หลายแล้วประหยัดเวลานะปลูกหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นมะเขือมะแข้งก็ถูกบ่คุ้มค่าประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ําแน่นะปลูกเฉพาะมันเป็นนานาก็อื่นเป็นนอเป็นแหนงมันเป็นแนวมันว่าจะเนาะเพื่อไว้กินปีหน้านะต่อไปนี่ข้าพเจ้าสินําเที่ยวสวนครัวของข้าพเจ้าเนาะเอาขอเชิญมะแข้งหวานซึ่งเพื่อน Facebook ได้ฝากมาเป็นของขวัญต้อนเนาะตะกี้ยังน้อยๆในปีนี้แล้วในประมาณเดือน7เพิ่นฝากมาให้นะวันนี้ฮอดเดือน9เดือน10แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นบัดนี้มีดอกจ่อขึ้นมาอีกจักสิเป็นหมากบ่หมากรู้จักอันนี้นะดอกมีดอกขึ้นมาฮะอันนี้อันหมู่ฝากมาให้นี่เป็นของขวัญโอ้ดีใจหลายจังว่าปีหน้าก็สิเอาเข้าไว้ห่มจังบ่ทันลงดินเถื่อเพราะว่าย่านมันบ่ทนต่ออากาศหนาวนะปีนี้จะปีหน้าจะลงดินระว่าหาวางไว้ก็ครับต่อมาแม่นขอเสนอต้นผักอีหุ่มอันนี้พ่อดอกแม่ดอกเอามาให้เป็นของต้นตะกี้ก็ยังน้อยๆขนาดคืบไปแล้ววันนี้ประมาณ 3-4 เดือนก็ขึ้นใหญ่ซํานี้นะต้นผักอีหุ่มเพิ่นว่าเป็นยาบ้านเฮานะแกงก็ได้ไม่นั่งก็ได้ฉะนั้น ต่อไปแม่นผักอีตูผักอีตู้นี่ก็บ่ได้ซื้อเพราะนั้นมันมีเม็ดอยู่แล้วปีกายนี่มันก็เป็นออกมาเลยนะถ้าเม็ดมันแตกซะเลยนะเม็ดมันแตกตกลูกขึ้นดินเลยกันมันเกิดขึ้นมาเองเป็นเบี้ยบักหลายๆเฮาก็เอามาใส่ถังไว้ผักอีตู้นี่เป็นการประหยัดไปบ่ได้ซื้อได้หยังแล้วก็ต่อมาเป็นผักชะแงงผักชะแงงนี่ใส่แกงหน่อไม้ดีหลายอันนี้ก็อานาหากมันบ่ตายยามหนาวมันยุบหมดนี่ยามหนาวนะแต่ว่าหากมันยังอยู่หลังจากนั้นเฮาก็มาขยายหากมันออกมาเอาน้ําใส่ให้มันท่วมขึ้นมามันก็เปิ้งๆขึ้นมานี่เอาไปแจกยายหมู่นี่บักหลายๆนี่เฮ็ดเป็นถังให้เขาไปก็ได้ทั้งฝั่งอีตู้ทั้งฝั่งชะแงงเอาไปแจกไปยายหมู่สมาชิกวัดนี่วันนี้ต่อมาเป็นต้นมะขี้หูดต้นมะขี้หูดนี่ก็ได้มาจากพ่อรองพ่อรองแม่รองเอามาต้นเป็นของขวัญได้ 2-3 ปีแล้วนี่ขึ้นมายังใหญ่ซํานี้นี่เพิ่นเป็นเบี้ยน้อยๆเพิ่นเอามาให้นะแต่ว่าบ่ได้ซื้อแล้วไปขี้หูดนี่แพงหลายเด้ทงนึงบ่พอถ้าได้ทงขนาดคืบนี่เป็นดอน2ดอนแล้วไปขี้หูดก็ได้อันนี้ก็เป็นการประหยัดเงินไปในตัวบ่ได้ซื้อไปขี้หูดนี่ไปผักอีตู้ก็บ่ได้ซื้อประหยัดไปแล้วก็ผักชะแงงก็บ่ได้ซื้อปีนี้ไปประหยัดไปในตัวต่อมาแม่นที่เสนอนะผักชีผักชีนี่เกิดยากผักชีนี่ผักชีแบบบ้านเฮาน่ะฮ้องก็กล้าในยามฮ้อนน่ะมันบ่จะขึ้นวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วผักชีนี่เกิดขึ้นมาแล้วผักชีนี่ก็ใช้ออกแบบบ้านเฮาน่ะคือมันใหญ่เพียงแอวเพิ่นแหละคือมันใหญ่น่ะต้นผักชีนี่น่ะวันนี้เสนอต้นผักกาดผักกาดนี่ผักกาดตัวนี้มันได้กล้ามาไว้หมู่พี่น้องชาวเมียนเขาเอามาต้นบิอันนั้นในมันน่ะมากล้าโอ้นี่สูงขึ้นเพียงหัวพุ่นน่ะต้นนึงใหญ่หลายแล้วก็ใบมันนี่เอามาแกงใส่หมูแกงจืดแกงหยังโอ้แซ่บหลายใบมันนี่ต่อมาแม่นสิขอเสนอนะผักบัวเนาะผักบัวเลยผักบัวเลยนี่อันนี้กําลังขยายใหม่ขยายออกใหม่ผักบัวเลยนี่ทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาวบ่สนไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆแหละบ่ได้ชื่อผักบัวเลยก็บ่ได้ชื่ออีกเป็นการประหยัดไปในตัวนี่ผักบัวเลยนี่ได้ขยายไปให้หมู่นี่แบ่งปันให้หมู่นี่อันนี้เบี้ยประกาศเบี้ยประกาศที่ว่าอันน่ะพี่น้องเมียนเอามาให้อันนี้อันนี้เบี้ยผักอันน่ะเบี้ยอันน่ะเบี้ยขมิ้นหึ่นเพิ่นว่าอันนี้ของพระองค์แม่น้องเอามาให้เบี้ยขมิ้นหึ่นเพิ่นว่าใช้เป็นยาทาตุ่มทาหยังเพิ่นว่าน่ะอันนี้ก็มากทั่วแปรนี่มากทั่วแปรนี่อันนี้ปีนี้บ่ได้ปลูกหลาย
ปลูกได้จะเอาแนวมันได้แนวแล้วได้แนวสำหรับปีนาที่ลุงปลูกหลายนะได้เป็นแนวแล้วแนวมันปลูกอันนี้ยามหนาวโบย่านหนาวนี่ฝนที่ตกผมพี่มาที่ลุงมันก็เป็นตัวนั้นมากันมากกันหนามาโซแปรเขาเอิ้นบ้านเฮานี่ยอดมันก็ขัวได้กินได้ยอดมันนี่นี่อันนี้แนวประกาศนี่ยังเก็บไว้ได้อยู่นะมันก็ลดลงมานี่เกิดขึ้นมาย่างโบได้เห็นย่างมันเกิดมาเองมันนี่ถ้ามันเลือกเอาไปกินตัวไรมันใหญ่แล้วก็กินได้ประการนี่เป็นการประหยัดไปในตัวมามันผักเสริมเนอะผักเสริมเนี่ยโอ้อุดมสมบูรณ์ผักเสริมง่ายหลายลกทะเลแห้งขึ้นลกทะเลแห้งขึ้นผักเสริมไม่ได้ซื้อผักเสริมก็ได้ประหยัดในตัวไม่ได้ซื้อได้นั่นแหละมือจังว่าราคาเท่าไรผักเสริมอยู่ร่มร่างก็ได้พออยู่เงินเท่านี้ได้ตัดไปให้ร้านอาหารเขาให้ละล่ามูมีร้านอาหารเอาผักเสริมไปให้เขาเขาก็ดีใจไม่ได้ซื้อไม่ได้ของชดเนี่ยหนึ่งสองสามต่อไปเขาเสนอต้นดอกไม้เนาะอยู่หลังบ้านนะมันงามๆเวลาเป็นดอกมาเดี๋ยวนี้เจ้าของได้กล้าไว้ว่าจะเอาไปหายมูเขาเจ้าอยากได้กล้าไว้ดอกมันงามหลายต้นนี่เขาเอิ้นวิสเตเรียวิสเตเรียบลูจังที่แหละชื่อพลังโบเจอดอกต้นนั้นมันดอกมันงามเป็นพวงออกมาดอกมันต้นขนาดนี้เขาขายในเกือบห้าสิบดอลลาร์นี่เขาขายกันต้นเบียร์มันนะพอได้ซื้อมาแล้วนะแต่ต่อมาก็มันมะเขือเขื่อมะเล่นมะเขือเขื่อน้อยนี่นะแพร่หลายอันนี้ปีกายนี่ก็ไม่ได้ซื้อปีนี้ก็ป้าให้มันล่นขี้ดินนั่นหน่วยเละหน่วยยังมันนี่มันก็จะเกิดเบี้ยขึ้นมาอีกครั้งปีหน้านะเขาก็ไม่ได้ไปซื้อเบี้ยมามีแต่ว่าถ้าเบี้ยตัวไรงามตัวยังเขาก็มาใส่ถังไว้เอาลงดินไว้วันนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองเอาใส่ถังกับลงดินลงดินนี่งามก่อนลงดินงามก่อนเขียวชุ่มเพราะว่าหากมันขยายได้ลงใช้ทั้งหนึ่งหากมันจำกัดมองบ่งามหลายแต่เป็นหมากรกคือกันแต่บ่ได้โดนเลยมั้งตอนนั้นมันก็มืดงามนะบ่เป็นดอกไรอันนี้ยังเริ่มกินกุ๊กตัวนี้ลงดินนี่นะงามหลายวิธีปลูกจะดินนะแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ต้องการหลายนี่วันนี้ขอเสนอหัวชิงไข่เนาะหัวชิงไข่นี่ก็แต่มาอยู่นี่2ปี3ปีบ่ได้ซื้อเพราะว่าปลูกแล้วก็มันก็ขึ้นมาในตัวของมันในยามหนาวเขาก็เอาผ้ายางมาพกไว้เพื่อบ่ให้น้ําแข็งถึงมันก็อยู่ได้ตลอดแต่มันก็ยุบหน่อยนึงมันก็หากมันบ่ตายเขาก็ยังใช้ได้จากนั้นมาเขาก็มาขยายพันธุ์ออกมาขยายคุ้มนึงออกมาใหม่มันก็เกิดขึ้นมานี่ตัวนี้รังงามมันมากใหญ่แล้วต่อมาเป็นต้นขิงข้าพเจ้าก็เริ่มปลูกใส่ดินไว้เขาใช้ถังหนึ่งบ่งามต้นขิงนี่ใช้ดินเริ่มง่ายขึ้นมาแล้วจะมาชิ้นล้นยู่ได้โดนไปได้เขาก็เริ่มปลูกฟีนี่ต้นขิงนี่นะต้นขิงนี่ก็ใช้นะแกงจืดไก่บ่ก็นะยังขั้งในใบมานี่ทั้งหัวขาหัวชิงไข่ต่อมาเป็นข้อเสนอนะมะเพ็ดเนาะต้นมะเพ็ดนี่ปีนี้บ่ได้ปลูกหลายมี3 4ขุมปีกายนี่ปลูกบ่หลายๆบ่ว่าก็สิบ่ปลูกหลายนี่นําตลาดเฮามันถูกหลายนี่ดอนหนึ่งนี่เป็นทงบักใหญ่ก็ปลูกเขาขายได้เนี่ยนะก็เลยโบได้ปลูกหลายปลูกไว้จะเป็นแนวจะซื้อให้มันเป็นแนวเพชรหลายมาเพชรตัวนี้เพชรขนาดสองคุ้มมันในหัวชิงไข่เลยก็อันนี้ก็เป็นตัวใหม่คุ้มใหม่ในหลายต้นแล้วจะแจกให้พี่ให้น้องอยู่นี่เอาไปให้สมาชิกวัดที่ว่าเฮ็ดกินเฮ็ดยังมาวัดเอาไปให้เขาแจกให้เขานี่ต้นนี้ต้นวิเชียรนี่ต้นใหญ่เลยนี่อันนี้50ดอลลาร์นี่ได้เลยนี่ต้นจำนี้นะเขาขายกันอยู่ในห้างกับเจ้านะแต่ว่าอันนี้บ่ได้ขายดอกปลูกงามจะซื้อ